โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการจับโบเชลโลนะครับนี่อันนี้โบเชลโลนะจับมือขวาใช้มือขวามือขวามีนิ้วทั้งหมด1 2 3 4 5ใครมีไม่ครบบ้างอันนี้5นิ้วนะแต่ละนิ้วจะมีหน้าที่ของมันแต่ทีนี้มาวิธีจับง่ายที่สุดคือเคยอันนี้ไหมง่ายที่สุดที่ดีที่สุดนะเคยอย่างนี้ป่ะเคยนอนฟุบไปกับโต๊ะไหมตอนเป็นนักเรียนทีเนี้ยพอถ้านอนไปเยอะๆแล้วมันทับอ่ะมันก็จะเป็นเน็บใช่ไหมทีเนี้ยพอมันเป็นเน็บเนี่ยแล้วมือมันจะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมมือมันจะแบบไม่มีกล้ามเนื้อเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนเนี่ยแขนมันจะเป็นเงี้ยไม่เชื่อลองไปนั่งดูไปนอนทับเนี่ยทับแขนเนี่ยแล้วพอสักพักตื่นมาเฮ้ยมือมันจะเป็นเน็บใช่ไหมอันนั้นคือที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นคือต้องไม่เกร็งมันจะไอมือขวาแขนขวาเนี่ยมีข้อต่อทั้งหมดเนี่ยหลายข้อต่อหนึ่งอย่างแรกตรงหัวไหล่อย่างที่สองคือตรงอะไรอะข้อศอกข้อมือแล้วก็ตรงนิ้วก็มีหลายข้อใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเล่นอะแต่ละคนมือมันเนี่ยแขนมืออะไรเงี้ยตัวมันสั้นยาวไม่เท่ากันทีเนี้ยไม่ต้องไปดูเลยว่าแบบเอ๊ะทำไมคนนี้เล่นแล้วโอ้โหวงสวิงสวยทำไมคนนี้เล่นแบบมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสตรีละของเราอะเป็นแบบไหนแล้วก็ทำออกมาให้ดีทีนี้อ่ะง่ายๆเลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยมือเหมือนแบบมือเป็นคนตายหรือว่าไอ้อย่างที่บอกไปนอนทับอ่ะใช่ไหมทีนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมือมันก็จะแบบอยู่ในโพสิชันที่แบบเราไม่เก่งเนี่ยไม่เก่งเนี่ยลองสังเกตมันก็จะมีเนี่ยช่องว่างระหว่างนิ้วตอนที่เราไม่เก่งอ่ะให้เราจำไว้ว่าปกติถ้าเรามือปกติเราไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่เก่งไม่บีบไม่อะไรเงี้ยมือเราเป็นแบบไหนตอนที่เรานอนทับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจำก็จำไว้ช่องว่างระหว่างนิ้วแล้วก็อย่างที่สองลองเอามาวางบนโบดูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้อยู่ตรงนิ้วโป้งเหมือนกันตรงนิ้วโป้งนี่สำคัญนิ้วโป้งอันเนี้ยคือถ้าเราเก่งอ่ะเก่งอย่างเงี้ยเก่งจับเก่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เก่งตรงนิ้วโป้งอย่างเดียวมันเก่งไปหมดเลยเก่งไปทั้งแขนทั้งตัวทั้งหมดของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้ไม่มีส่วนไหนเกร็งพยายามให้รีแลกซ์หรืออีกเทคนิคหนึ่งก็จับลูกบอลลูกเทนนิสจับส้มจับหัวได้หลายอย่างแต่หลักการก็คือตรงนี้ต้องไม่เกร็งอย่างแรกต้องไม่เกร็งนิ้วระยะระหว่างนิ้วต้องเป็นธรรมชาติก็คือเหมือนเราไม่ใช้พลังงานในการจับไม่จับไม่เกร็งอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะแล้วก็นิ้วโป้งอย่างนี้มันก็เก่งตรงนี้มันจะเก่งแล้วมันจะขยับแล้วมันจะไม่พลิ้วเอาใหม่อย่างนี้หลายรอบหน่อยจะได้จำได้ทีนี้อันต่อไปมันก็จะมีนิ้วมันมีทั้งหมด5นิ้วใช่ไหมนิ้วโป้งอันเนี้ยดูก่อนนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งเนี่ยมันจะเป็นตัวบาลานซ์เป็นตัวบาลานซ์โบไม่ใช่บาลานซ์สิให้คิดว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นข้อต่ออันหนึ่งของโบเนี่ยข้อต่อเนี่ยเป็นจุดหมุนเนี่ยทำหน้าที่เป็นคล้ายจุดหมุนเดี๋ยวลองเล่นบนเชลโลให้ดูทำหน้าที่เป็นจุดหมุนและสองนิ้วนี้ทำไงต่อไอตัวนิ้วชี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นตัวคล้ายๆเป็นแบบเป็นก้อนน้ำหนักก้อนหนึ่งวางบนเนี้ยเพื่อเป็นตัวถ่ายทอดแรงเดี๋ยวเล่นบนเชลโลให้ดูทีนี้ดูนะครับนี้สายมันมี4เส้นอ่ะมันมี4เส้นใช่ไหมทีเนี้ยมันจะมีเนี่ยอย่างสมมุติเราจับอย่างนี้ไว้ก่อนเอา3นิ้วก่อนนิ้วโป้งนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางสมมุติเราจับอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นข้อต่ออันหนึ่ง
อเคไหมเอาง่ายๆก่อน3นิ้วเป็นข้อต่อ2นิ้วยังไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงข้อต่อเนี่ยมันเป็นจุดหมุนมันต้องฟรีได้เนี่ยอันนี้จะช่วยตอนเล่นข้ามสายอย่างเงี้ยคอนเซปต์อันนี้เนาะแล้วก็อย่างที่สองเวลาลากโบอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยจับมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวเนี้ยนิ้วที่สองก็คือเป็นนิ้วชี้ทีเนี้ยมันก็ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆเหมือนว่าเราถ่ายเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวถ่ายทอดแรงเลยเวลาลากโบนิ้วชี้เนี่ยนะไอเนี้ยเป็นเหมือนเป็นข้อต่อเป็นข้อต่อไอสามนิ้วเนี่ยเห็นไหมเป็นข้อต่ออันนึงนี่ข้อต่ออีกอันหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ก่อนนะถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยมันก็ลากไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ตัวเนี้ยมันก็กันไม่ให้ไอตัวนิ้วชี้เนี่ยมันก็กันไม่ให้โบมันไม่ให้มันหล่นไปเงี้ยเออแล้วที่สำคัญคือมันทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายทอดแรงให้มันเกิดเสียงถ้าไม่งั้นมันก็เป็นอย่างงี้ลากไปนะฮะทีนี้เราพอเรานิ้วชี้เนี่ยวางไปเบาๆเป็นตัวขี้เกียจวางลงไปสังเกตตรงเนี้ยมันก็จะเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงกดตรงเนี้ยมันก็จะเสียงมันก็ไม่ออกไงทีนี้เราออกแรงกดข้อต่อมันก็จะทำหน้าที่ข้อต่อของมันไปเราข้อต่อเข้าใจไหมเวลาเราลากไปทางเนี้ยมันก็แค่เหมือนแบบทำหน้าที่หมุนไปตามของมันแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวถ่ายทอดแรงไปที่สายตรงปลายโบใช่ไหมปลายโบมันจะมีปัญหากันที่ว่ามันถ้าเราไม่ออกแรงกดอ่ะมันจะลอยลอยแล้วเสียงมันจะไม่ได้อย่างเมื่อกี้อ่ะนี่เนาะอันนี้ไม่มีนิ้วช่วยใช่ไหมอ่ะทีนี้มีนิ้วช่วยแต่เสียงอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ได้ออกแรงกดตรงนิ้วนี้มันเลยลอยลอยเนี่ยมันไม่กดใช่ไหมเราเล่นมันลากตรงเนี้ยลากตรงเนี้ยตรงฟล็อกเนี่ยตรงโคนโบเนี่ยตรงโคนโบอ่ะมันง่ายใช่ไหมแต่ตรงปลายเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักตรงโคนเนี่ยน้ำหนักมันลงทั้งหมดเลยไม่เห็นหัวตรงเนี้ยเวลาเราลากโคนโบอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยน้ำหนักทั้งหัวไหล่ผ่อนสบายสบายน้ำหนักทั้งเนี่ยทั้งแขนเนี่ยมันจะลงไปตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้ำหนักสมมุติถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่มีนิ้วชี้ไม่มีนิ้วชี้เป็นตัวถ่ายทอดแรงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ลากไปไม่มีเสียงทีนี้นิ้วชี้เป็นตัวถ่ายทอดแรงจากทั้งแขนเนี่ยลงไปที่สาย เวลาลากตรงโคนมันก็ง่ายเพราะว่ามันมีน้ำหนักทั้งหมดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยตรงปลายอ่ะไอตัวเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักแล้วทำไงวิธีทำก็คือเนี่ยเราก็ต้องไอตัวนิ้วชี้เนี่ยพยายามวางไปทีนี้มาอีกขั้นตอนหนึ่งละนิ้วมันมือมันบิดได้มือมันบิดข้ออย่างนี้ได้เนี่ยบิดเหมือนบิดประตูลูกบิดอ่ะนึกออกไหมบิดประตูลูกบิดทีนี้เวลาพอมันไปตรงอะไรอ่ะปลายโบอ่ะมันต้องบิดใช้อันเนี้ยใช้แอคชั่นบิดมีหลายขั้นตอนนะดูแต่แรกเพิ่มนิ้วชี้เป็นตัวถ่ายทอดแรงทีเนี้ยพอมันลากไปตรงเนี้ยเริ่มละอันนี้มือไอ้3นิ้วนี้อยู่ปกติแต่ตรงเนี้ยมันเริ่มบิดละเริ่มบิดเพื่อให้แรงมันไปนึกออกไหมให้แรงตรงเนี้ยแรงจากนิ้วชี้เนี่ยมันไปลงตรงปลายโบเพราะนั้นก็เนี่ยนิ้วชี้อ่ะจะต้องสำคัญตรงนี้เวลาเล่นปลายโบ
ไม่มีอ่ะมันก็เป็นเพราะมันไม่มีแรงกดลงไปที่สายเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นนิ้วชี้ก็สำคัญลำบากนะทีนี้มาดูมีนิ้วโป้งอย่างแรกนิ้วโป้งพยายามนึกออกไหมถ้าเรานิ้วโป้งมันงอได้ทีนี้ถ้าเราเก่งเนี้ยมันจะเก่งไปทั้งมือแล้วมันทำอะไรไม่ได้แต่ตรงเนี้ยมันข้อตรงเนี้ยมันมีข้อหักได้นิดนึงแล้วมันจะไม่เกร็งไปทั้งแขนมันจะงอได้นิดนึงเหมือนเวลาเราแตะเนี้ยแตะนิ้วอย่างเงี้ยมันจะถ้าเราพับตรงนี้นิดนึงมันจะเกร็งน้อยที่สุดก็คือมันต้องให้ล็อกอันนี้ให้มันอยู่ที่โบใช่ไหมเนี่ยเป็นประมาณอย่างนี้แล้วก็เนี่ยบาลานซ์มันจะบาลานซ์กันอย่างเงี้ยโอเคไหมอ๋อแล้วก็มีหรือจะคิดง่ายๆมีคนบอกว่าเป็นคล้ายๆไอเนี่ยเป็นเรือแล้วไอเนี่ยไอสายอันเนี้ยเป็นทะเลสาบเป็นโอเชียนเขาบอกว่าเรือลำใหญ่เนี่ยเรือหนักมากเรือไททานิคเนี่ยวางอยู่บนนี้ซิงกิ้งก็เนี่ยวางเราไม่ต้องกดวางทิ้งน้ำหนักลงไปไม่ใช่ถ้ากดอย่างเงี้ยเสียงมันก็ไม่ได้เราก็วางแค่วางลงไปแล้วก็ใช้น้ำหนักใช้กราวิตี้อะแรงโน้มถ่วงอะเขาเรียกว่าใช้ฟิสิกส์แล้วก็เอาอะไรอะเขาบอกว่าไอ้นิ้วโป้งอะเหมือนเป็นกัปตันตัวอ้วนมันวันๆไม่ทำอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นไอ้นี่ก็เป็นเพื่อนกัปตันนิ้วชี้เนี่ยมันก็ขี้เกียจเหมือนกันมันก็อยู่อย่างเงี้ยไอ้สองตัวนี้มันก็ไม่ทำอะไรลูกเรืออีกสามตัวไม่ทำอะไรเนี่ยก็คือเขาประมาณว่าต้องการให้รู้ว่ามันต้องรีแลกซ์ไม่เกร็งเนาะเนี่ยทำได้หลายมือมันทำได้หลายแอคชั่นเวลาลากไปก็เนี่ยต้องไปลากเวลาลากต้องไม่เกร็งเนี่ยเห็นไหมมือมันไอตรงจุดหมุนน่ะมันก็อยู่ของมันตรงเนี้ยตรงจุดหมุนคือตรงนี้แต่ว่าเวลาลากไปตรงปลายโบอย่าลืมเนี่ยมันจะเริ่มหมุนนึกออกไหมมันจะเป็นอย่างนี้แทนมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องกดลงไปเพราะไม่งั้นถ้าไม่กดมันจะไม่แนบกับสายแล้วมันจะลอยนึกออกไหมตามหลักฟิสิกส์คานประเภทไหนไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยเนี่ยมีคานหลายประเภทอันนี้จุดหมุนพอไกลๆมันเป็นอย่างนี้แล้วไงทีนี้ถ้าเราไม่ตัวเนี้ยอันนี้เป็นจุดหมุนจุดอะไรของมันจุดฟอร์คัมหรืออะไรเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่แอดน้ำหนักลงไปตรงเนี้ยมันลอยโบมันก็จะไม่มีเสียงก็จะไม่ดีเพราะนั้นเวลาลากไปปลายโบนะอย่างนี้เลยลากไปปลายโบมือมันจะเหมือนบิดลูกบิดประตูนิดนึงแล้วเวลาจับปลายโบลงมาเนี่ยไอเนี่ยก็ต้องค้างไว้อยู่เข้าใจไหมนิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวมวนแอดมวนไว้แล้วก็ดันลงมาส่วนไอตรงเนี้ยมันก็จะหมุนได้โอเคไหมมีอะไรบ้าง1ไม่เกร็งตรงนี้ไม่เกร็งไอตัวหัวไหล่ไม่ยกให้มันสบายสบายเนี่ยจับระยะระหว่างนิ้วเป็นธรรมชาติไม่เกร็งนิ้วโป้งไม่บีบไม่เกร็งนิ้วโป้งห้ามบีบห้ามเกร็งแค่เป็นนะอย่างที่เขาบอกเป็นกัปตันอ้วนนอนอยู่ตรงเนี้ยในเรือสบายๆอันนี้เป็นเรือยักษ์เลยเวลาวางสายไม่กดไม่เกรงแค่วางไปแล้วก็ลากแค่นั้นจบแต่ว่าตรงโคนโบมันลากได้แต่ว่าตรงปลายโบมันจะลากมันจะไม่ค่อยนั่นน่ะมันจะคือนะแอดมวนไปแอดมวนนิ้วชี้เลยเป็นตัวแอดมวนนะแล้วก็ลงไปส่วนนิ้วตัวนิ้วก้อยนี่ก็จะเป็นตัวเหมือนแบบบาลานซ์เอาแค่นี้ก่อนง่ายๆโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่